ในการบรรยายคอร์ส first step นะคะในหัวข้อโปรแกรมออนไลน์สำหรับพี่ๆสมาชิกใหม่นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับโปรแกรมออนไลน์เบื้องต้นนะคะที่พี่ๆสมาชิกใหม่นะคะควรที่จะรู้ว่าหัวข้อนี้คืออะไรนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่เข้าใช้งานจะต้องเข้าใช้งานบ่อยแล้วก็เป็นประจำนะคะสำหรับพี่ๆสมาชิกใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาแล้วนะคะสำหรับตัวโปรแกรมออนไลน์นี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะบางท่านนะที่นี้นะคะจะยังไม่รู้ว่าเว็บไซต์หลักของเราคืออะไรนะคะเว็บไซต์ของเราจะเป็น www.sigungbroker.co.th นะคะเน้นย้ำทุกๆท่านนะคะว่าต้องเป็น .co.th เท่านั้นนะสำหรับบางคนที่เป็นพี่ๆสมาชิกใหม่นะคะในการเข้าระบบส่วนใหญ่เลยจะเข้าคำว่า .com เว็บไซต์ sigungbroker.com อันนั้นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่เว็บไซต์ของเรานะเว็บไซต์หลักเราจะต้องเป็น sigungbroker.co.th เท่านั้นนะคะเมื่อพิมพ์ในส่วนของตัวเว็บไซต์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพบกับตัวหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะคะจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะจะพบกับเฮียสีกุ้งโชว์กำปั้นตรงนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์หลักของเราเลยนะคะวิธีการล็อกอินเข้าใช้งานสู่ระบบสมาชิกนะคะพี่ๆเห็นไหมทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เขียนว่าระบบสมาชิกนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าให้ใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนะคะเมื่อเราขยายข้อมูลออกมาแล้วนะคะวิธีการล็อกอินเข้าใช้งานสู่ระบบสมาชิกนะคะช่องด้านบนเลยช่องแรก username นะคะให้พิมพ์คำว่า am และตามด้วยรหัสทั้งหมด8หลักนะคะสำหรับตัวระบบ am นะมีศูนย์ด้านหน้ากี่ตัวเราจะต้องใส่ให้ครบนะคะให้รวมกันได้แล้ว8หลักนะคะสำหรับช่อง password นะคะหรือว่ารหัสผ่านนะในการเข้าใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกครั้งแรกนะคะเราจะต้องล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่เป็นเลขบัตรประชาชนทั้งหมด13หลักนะคะ13หลักด้วยกันนะสำหรับตัวการเข้าใช้งานล็อกอินครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนเคยเข้าใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะระบบก็จะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีพี่ก็สามารถเข้าสู่รหัสผ่านใหม่ที่ทำการเปลี่ยนได้นะคะเมื่อเรากรอกในส่วนของตัว username แล้วก็ password ทั้ง2ช่องแล้วด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคำว่า login เข้าไปในระบบนะคะก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะสำหรับท่านไหนเมื่อเข้ามาแล้วนะคะพบกับหน้าตาแบบนี้นะแสดงว่าท่านต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบนะเพราะว่าถ้าเกิดให้เป็นในส่วนของตัวเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันก็จะอาจไม่ปลอดภัยใช่ไหมบางคนมีการให้ในส่วนของตัวผู้แนะนำหรือว่าคนอื่นทำการสมัครสมาชิกให้เขาก็จะเห็นข้อมูลของเราแล้วใช่ไหมคะเราจึงบังคับให้พี่สมาชิกทุกๆท่านนะคะเปลี่ยนในส่วนของตัวรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในระบบนะคะโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเราจะบังคับเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขนะทั้งช่องพาสเวิร์ดใหม่แล้วก็ในส่วนของการยืนยันพาสเวิร์ดใหม่นะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขเท่านั้นนะคะโดยขั้นต่ำ8หลักแล้วก็สูงสุดนะคะจะทั้งหมด16หลักนะตรงนี้นะคะในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเดียวก็ได้นะคะสำหรับพี่ๆนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวเลขตัวเดียวก็ได้แล้วที่เหลือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะว่าจะตั้งเป็นรหัสผ่านไหนนะคะซึ่งในระบบออนไลน์หรือว่าในระบบสมาชิกของพี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของกฎการตั้งรหัสผ่านแจ้งบอกอยู่ด้านล่างนะคะอย่างตามตัวอย่างนี้นะก็จะมีกฎบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยมีความยาว 8-16 หลักและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถเปลี่ยนผ่านนะแล้วก็ต้องขอบอกพี่ๆสมาชิกนิดนึงนะคะสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะบางคนเข้ามาแล้วกดเปลี่ยนแล้วทำตามขั้นตอนถูกต้องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขแล้วขั้นต่ำ8หลักสูงสุดจนถึง16หลักแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องแจ้งก่อนนะสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนี้แนะนำเลยว่าพี่ๆจะต้องเปลี่ยนผ่านทาง Google Chrome เท่านั้นนะถ้าเป็นในส่วนของตัว Internet Explorer หรือว่าอื่นๆอันนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้นะเพราะว่าระบบจะเด้งกลับมาตลอดนะคะแนะนำให้ใช้ผ่านทาง Google Chrome เท่านั้นนะคะเมื่อพี่ๆเปลี่ยนรหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนที่มีในส่วนของตัวบัตรในหน้าแล้วก็เป็นระดับ5ขึ้นไปนะคะทางบริษัทขอความร่วมมือนะคะสำหรับการอัปเดตข้อมูลสมาชิกนะคะโดยการอัปเดตข้อมูลเนี่ยเราจะให้พี่ๆทำการอัปเดตข้อมูลแค่เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะเพื่อทางสีกุ้งจะได้เก็บหลอดข้อมูลของพี่ๆสมาชิกไว้นะคะโด
โดยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะพบกับตัวการอัปเดตข้อมูลนะด้านบนนะคะให้พี่ๆสมาชิกตรวจสอบข้อมูลหน่อยนะคะว่าข้อมูลชื่อนามสกุลที่น้องๆพนักงานคีย์ให้มาเนี่ยถูกต้องไหมนะคะอีเมลที่ใช้ในการติดต่อน้องๆคีย์ผิดไหมมีสระเข้ามาไหมนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ผิดเข้ามาในการส่งเอกสารไปนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆมีการอบรมหรือในส่วนของตัวไฟล์กรมธรรม์ GA นะคะก็จะส่งให้ไม่ถึงพี่ๆนะก็รบกวนตรวจสอบข้อมูลนิดนึงนะคะรวมไปถึงเบอร์ติดต่อด้วยนะเบอร์โทรตรงนี้นะคะก็ให้ติดต่อว่าให้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถูกก็คือให้ติดต่อเข้ามาได้ที่ฝ่ายการตลาดนะคะกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็ส่งเข้ามาให้ยังฝ่ายการตลาดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลำดับถัดไปนะคะสำหรับตัวด้านล่างนะคะการอัปเดตช่องทางการขายให้พี่สมาชิกเลือกช่องทางการขาย1ประเภทนะคะว่าช่องทางการขายงานของพี่สมาชิกได้มาจากช่องทางไหนนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนมีในส่วนของตัวตรอ.เราก็ติ๊กเลือกเป็นในส่วนของตัวตรอ.ไปนะคะถ้าเกิดท่านไหนเปิดหน้าร้านขายประกันก็ติ๊กในส่วนของตัวหน้าร้านขายประกันนะคะหรือพบปะกับลูกค้าโดยตรงก็ติ๊กเลือกพบปะลูกค้านะคะหรือว่าเราขายงานได้ส่วนใหญ่เลยจากโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือว่าเว็บไซต์นะคะก็ให้ติ๊กเลือกโซเชียลมีเดียนะแล้วก็เทเลเซลนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนมีการขายงานผ่านทางโทรศัพท์เป็นเทเลเซลก็ติ๊กนะคะและสำหรับอื่นๆก็ติ๊กแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าอื่นๆของพี่ๆสมาชิกเป็นประเภทไหนนะต่อมานะคะในส่วนของตัวการอัปเดตช่องทางการขายเมื่อเลือกช่องทางการขายแล้วนะคะจะบังคับ2อย่างนะคะให้ใส่ในส่วนของตัวตำแหน่งที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นลาติจูดหรือว่าลองติจูดนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกเลือกในส่วนของตัวตรอ.หรือว่าหน้าร้านขายประกันนะคะทางสีกรุงขอความร่วมมือนิดนึงนะคะให้พี่ๆสมาชิกระบุลาติจูดแล้วก็ลองติจูดด้วยนะคะตรงนี้เรามีในส่วนของตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในวิธีการระบุลาติจูดแล้วก็ลองติจูดเป็นแบบไหนนะคะก็ให้กรอกเป็นตัวเลขแล้วก็ใส่ลงไปนะคะตามตรงนี้เลยนะสำหรับท่านอื่นที่เลือกพบปะลูกค้าโซเชียลมีเดียหรือว่าเทเลเซลแล้วก็อื่นๆนะคะทางสีกุ้งไม่ได้บังคับใส่ในส่วนของตัวตำแหน่งที่ตั้งลาติจูดหรือลองติจูดนะพี่สมาชิกสามารถเลื่อนลงไปแล้วก็แนบไฟล์เอกสารได้เลยนะคะเราจะบังคับเฉพาะเพียงตรอ.แล้วก็หน้าร้านขายประกันเท่านั้นนะคะตรงนี้นะ2อย่างนะคะต่อมานะคะสำหรับรายละเอียดอื่นๆก็อย่างที่แจ้งไปนะคะกรณีพี่ๆสมาชิกเลือกช่องทางการขายเป็นอื่นๆหรือว่าโซเชียลมีเดียก็ให้ระบุเข้ามานิดนึงนะคะว่าอื่นๆหรือว่าโซเชียลมีเดียที่พี่ๆทำการขายงานเนี่ยเป็นประเภทไหน Facebook ก็กรอก Facebook ไป LINE ก็กรอก LINE ไปหรือว่าเป็นในส่วนของตัวเว็บไซต์ก็ใส่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ของพี่ๆสมาชิกให้ด้วยนะคะต่อมาถ้าเป็นในระบบของพี่ๆสมาชิกนะคะก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยก็จะเขียนว่าแนบไฟล์บัตรประชาชนและบัตรในหน้าและภาพหน้าร้านตรอ.นะคะตรงนี้นะคะทางบริษัทจะขอความร่วมมือพี่ๆสมาชิกทำการแนบไฟล์ลงระบบนิดนึงนะสำหรับผู้ที่เลือกในส่วนของตัวตรอ.หรือว่าหน้าร้านประกันภัยนะคะตรงนี้นะเราจะบังคับแนบทั้งหมด3ช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบัตรประชาชนบัตรในหน้าแล้วก็ภาพถ่ายหน้าร้านหรือว่าตรอ.นะคะจะให้แนบข้อมูลตรงนี้ลงไปในระบบนะคะทั้ง3อย่างเลยนะโดยขนาดไฟล์ภาพที่พี่ๆสมาชิกแนบนะคะจะเราจะบังคับให้ไม่เกิน1เมกนะจะขอไม่เกิน1เมกนะคะบางคนแนบไปแล้วกดอัปเดตข้อมูลไปแล้วทำไมแนบไม่ผ่านโดยส่วนใหญ่เลยที่ทางบริษัทเราเจอก็คือไฟล์ภาพหรือขนาดไฟล์ภาพของพี่สมาชิกจะเกิน1เมกนะคะแล้วไฟล์ที่เราให้บังคับโหลดแนบลงไปเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของตัว PDF หรือว่า JPEG ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะจะสามารถแนบผ่านนะคะต่อมาถ้าเป็นในส่วนของการพบปะลูกค้าโซเชียลมีเดียเทเลเซลหรือว่าอื่นทางบริษัทสีกรุงขอเพียงพี่ๆแนบแค่2อย่างเท่านั้นนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ในส่วนของตัวสำเนาบัตรในหน้าเช่นเดียวกันนะคะขนาดจะต้องไม่เกิน1เมกนะบางคนถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือแล้วเอาไปแนบเลยอันนี้จะค่อนข้างแนบไม่ผ่านนะคะเพราะว่าความละเอียดในการถ่ายจากโทรศัพท์เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะก็แนะนำพี่ๆสมาชิกสำหรับท่านไหนที่ไม่มีโปรแกรมในการลดขนาดไฟล์ภาพนะคะง่ายๆเลยแอดไลน์ของทางบริษัทหรือว่าไลน์ของฝ่ายการตลาดก็ได้นะคะแล้วก็ฝากไฟล์ถ่ายรูปตัวเนี้ยส่งเข้าไปในไลน์นะคะแล้วก็ไปเซฟรูปจากไลน์นะแล้วก็เอามาแนบนะคะจะทำให้แนบผ่านนะเพราะการส่งรูปไปในไลน์เนี่ยมันจะลดขนาดภาพโดยอัตโนมัติเลยนะคะง่ายๆเลยนะถ้าสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมในการลดขนาดภาพนะคะเมื่อพี่ๆแนบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการกดบันทึกข้อมูลนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆสำหรับการอัปเดตข้อมูลนะก็จะเข้ามายังในระบบของทางสีกรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต่อไปเมื่อท่านไหนเกิดอัปเดตข้อมูลหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยไปแล้วเกิดเข้ามาหน้านี้พบกับตัวหน้าตาป๊อปอัพแบบนี้นะคะแจ้งเตือนต่ออายุสมาชิกนั่นหมายถึงว่ารหัสสมาชิกของพี่ๆจะหมดอายุในอีก1เดือนข้างหน้านะคะตัวป๊อปอัพเนี้ยหรือกล่องข้อความเนี้ยจะแจ้งเตือนล่วงหน้า1เดือนนะในการหมดอายุของพี่ๆสมาชิกนะคะแล้วก็พี่ๆสมาชิกสามารถติดต่อทำการต่ออายุได้ที่ฝ่ายการตลาดหรือว่าฝ่ายขายหรือน้องๆที่พี่ๆมีการดีลงานเป็นประจำนะสำหรับการต่ออายุก็คือขึ้นอยู่กับแผน PA ที่เลือกนะคะพี่ๆสมาชิกมีการเลือกแผน PA แผนไหนก็ให้ทำการโอนค่าเบี้ยที่ต้องการต่ออยู่เข้ามาแล้วก็ส่งให้กับน้องๆสาขาน้องๆฝ่ายขายหรือว่าฝ่ายการตลาดก็ได้นะคะเพื่อทำการต่ออายุนะโดยการต่ออายุล่วงหน้าเนี่ยเราจะต่อ1เดือนอย่างเช่นพี่ๆสมาชิกหมดอายุในวันที่10เดือน2ถ้าเกิดต้องการต่ออายุล่วงหน้า1เดือนพี่ๆสมาชิกจะต่อได้ไม่เกินวันที่10เดือน3เท่านั้นนะคะจะเป็นวันชนวันนะถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกหมดอายุในวันที่11เดือน3อย่างเงี้ยจะยังไม่สามารถต่อได้นะคะจะเป็นวันชนวันนะคะนับไป1เดือนนะคะสำหรับการต่ออายุนะต่อมาเมื่อเข้าระบบเข้ามาแล้วนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับพี่ๆสมาชิกครั้งแรกถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าใช้งานในระบบให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างสุดนะจะเป็นข้อมูลระบบสมาชิกของพี่ๆจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลมีข้อมูลเบอร์โทรอีเมลข้อมูลต่างๆของพี่ๆสมาชิกนะคะในส่วนตรงนี้นะคะให้ตรวจสอบนะว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะในส่วนตรงหน้านี้จะมีวันหมดอายุสมาชิกระบุด้วยนะคะก็จะแจ้งบอกเลยว่าวันหมดอายุของพี่สมาชิกเนี่ยเป็นหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะคะเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนต่ออายุก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลของเราถูกต้องไหมข้อมูลผู้แนะนำของเราถูกต้องหรือยังนะคะตรงนี้นะให้ตรวจสอบให้ดีนะบางคนส่งในส่วนของตัวหน้าบัญชีธนาคารเข้ามาแล้วแต่น้องๆไม่ทำการคีย์ลงระบบนะคะก็ให้เช็คนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไม่มีเลขบัญชีธนาคารอยู่ในระบบแต่ในพี่ส่งมาถ้าเกิดว่าเวลาพี่มีการแจ้งงานเข้ามาหรือว่าทีมงานเรามีการแจ้งงานเข้ามามันก็จะมีในเรื่องของตัวค่าคอมค่าใช้งานที่ต้องโอนคืนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีในระบบพี่ๆก็จะไม่ได้รับในส่วนตรงนี้ไปนะคะก็เป็นการรีเช็คข้อมูลอีกนิดนึงนะคะว่าน้องๆทำการคีย์ข้อมูลที่เราถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องหรือว่าพี่อยากเปลี่ยนข้อมูลนะคะด้านล่างเลยนะตรงแถบสีเขียวตรงนี้นะคะจะเป็นให้ดาวน์โหลดในส่วนของตัวใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกนะคะให้พี่ๆสมาชิกดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าน้องๆกรอกตรงไหนผิดก็เขียนเข้ามานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาให้ฝ่ายการตลาดนะทางด้านซ้ายมือที่เป็นรูปซองจดหมายนี้นะคะจะเป็นอีเมลมายังฝ่ายการตลาดนะคะก็จะคลิกแล้วก็ส่งอีเมลมาให้ฝ่ายการตลาดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะคะตรงนี้นะต่อไปด้านบนนะคะเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของเราเรียบร้อยแล้วข้อมูลเบื้องต้นของเราเรียบร้อยแล้วว่าชื่อนามสกุลข้อมูลผู้แนะนำถูกต้องหรือเปล่านะคะตรงนี้นะให้เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวไอคอนรูปต่างๆนะจะเป็นเกี่ยวกับระบบรายงานของเรานะคะเป็นระบบออนไลน์นะเดี๋ยววันนี้ตัวแรกเลยนะคะตรงนี้นะที่เป็นรูปในส่วนของตัวกระดาษตัวนี้แจ้งงานพรบออนไลน์นะคะตัวแรกเลยจะใช้สำหรับพี่ๆสมาชิกที่มีบัตรในหน้าแล้วนะคะบัตรในหน้าประกันวินาศภัยนะที่ยังไม่หมดอายุนะคะทำการเบิกในส่วนของตัวกระดาษพรบไปคีย์ออกเองนะตรงนี้นะคะจะใช้สำหรับคนที่มีบัตรในหน้าแล้วนะคะต่อมานะคะทางด้านขวามือที่เป็นรูปรถตรงนี้แจ้งงานภาคสมัครใจออนไลน์ตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงกับตัวพรบออนไลน์เช่นกันก็คือพี่ๆสมาชิกที่มีในส่วนของตัวบัตรในหน้าประกันวินาศภัยทำการเบิกในส่วนของตัวประเภทไปคีย์ออกเองนะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวด้านล่างทางขวามีทางขวามือตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงกันนะคะข้อมูลผู้เอาประกันภัยนะคะตรงนี้นะจะเชื่อมโยงกับ2ตัวบนก็คือตัวแจ้งงานแล้วก็แจ้งงานพรบแล้วก็แจ้งงานตัวภาคสมัครใจนะคะสำหรับตัวข้อมูลผู้เอาประกันภัยตรงนี้จะใช้คีย์ข้อมูลผู้เอาประกันภัยในขณะที่พี่ๆสมาชิกมีการแจ้งงานนะคะพี่ๆสมาชิกจะเลือกคีย์ตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยก่อนเลยก็ได้นะคะใส่ข้อมูลผู้เอาประกันภัยไปในหน้านี้เลยก็ได้หรือในขณะที่คีย์ในส่วนของตัวพรบหรือว่าประเภทออนไลน์ก็จะมีข้อมูลให้เพิ่มผู้เอาประกันภัยเช่นกันก็สามารถคีย์ในหน้านั้นได้เช่นกันนะคะต่อไปตรงนี้นะคะที่เป็นรูปเครื่องหมายถูกตรงนี้นะเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคานะคะ
เราสามารถเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะตรงนี้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีหน้าตาของการเช็คเบี้ยให้เดี๋ยวเราจะมีในสไลด์ถัดไปนะคะสามารถเช็คเบี้ยเองได้ง่ายนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเบี้ยตรงนี้ที่เราเช็คจะเป็นเบี้ยแพ็กเกจสำเร็จรูปนะถ้าเกิดว่าในระบบหรือว่าในรุ่นรถนั้นที่พี่ๆสมาชิกมีการเลือกข้อมูลเข้ามาแล้วไม่พบเบี้ยนั่นแสดงว่าไม่มีเบี้ยแพ็กเกจนั้นนะคะก็ต้องทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือสาขาเพื่อให้เขาทำการเช็คเบี้ยให้นะคะต่อไปตรวจสอบงานมอเตอร์ที่เป็นรูปรถแล้วก็มีวงกลมสีเขียวๆตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นงานที่เรามีการแจ้งงานเข้ามาผ่านทางระบบสีกรุงนะคะอย่างเช่นพี่ๆมีการแจ้งงานเข้ามาวันนี้แล้วเราสามารถเข้าไปตรวจสอบจากหัวข้อนี้ได้ว่างานที่เรามีการแจ้งงานเข้ามาเนี่ยน้องๆคีย์ลงระบบให้แล้วหรือยังนะคะตรวจสอบได้จากเลขรับแจ้งนะถ้าเกิดว่าน้องๆมีการแจ้งงานเข้ามาในระบบแล้วให้เช็คจากเลขรับแจ้งได้เลยปกติเลขรับแจ้งจะโชว์ภายใน1วันนะคะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเข้ามาเช็คแล้วงานทะเบียนนี้เรามีการแจ้งงานเข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมเลขรับแจ้งยังไม่เกิดให้ติดต่อกับน้องๆได้เลยนะคะนั่นหมายถึงว่าความคุ้มครองของพี่ๆสมาชิกยังไม่มีนะถ้าเกิดว่าเลขรับแจ้งยังไม่โชว์นะคะตรงนี้นะต่อไปเป็นรูปหน้าจอคอมแล้วก็มีมืออย่างนี้นะคะนั่นคือหัวข้อการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านไปเรียบร้อยแล้วเกิดอุ๊ยฉันเปลี่ยนยาวไปอ่ะกลัวจำไม่ได้อ่ะอยากเปลี่ยนใหม่ทำยังไงดีในหน้านี้ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนใหม่ได้เช่นกันนะคะสามารถกดเข้าไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้ตามวิธีหน้าแรกเลยที่วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะทำขั้นตอนเดียวกันแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้นะคะต่อไปหัวข้อรายงานตรงนี้ก็จะมีหลายหัวข้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปในสไลด์ถัดไปนะตรงนี้ขอข้ามก่อนนะคะงานทะเบียนนะคะหัวข้อนี้ทางด้านขวามือตรงนี้ที่เป็นรูปจอคอมพิวเตอร์แล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะคะงานทะเบียนจะใช้สำหรับพี่ๆสมาชิกที่มีการแจ้งต่อภาษีผ่านทางบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์ของเรานะคะตรงนี้นะก็จะโชว์เลยว่าน้องๆพนักงานท่านไหนเป็นคนรับเรื่องเข้าไปวันที่เท่าไหร่และตอนนี้ระบบเรามีการต่อภาษีให้แล้วหรือยังสามารถเข้ามาเช็คได้จากข้อมูลตรงนี้เลยนะคะต่อไปตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายแล้วก็จัดส่งกรมธรรม์ที่พี่ๆสมาชิกมีการมาจำไปนะคะในหัวข้อนี้นะทางด้านซ้ายมือนี่นะคะตรงนี้นะจะใช้สำหรับพี่สมาชิกที่มีในส่วนของตัวบัตรในหน้าประกันวินาศภัยและทำการเบิกในส่วนของตัวกระดาษประเภทแล้วก็พรบ.ไปคีย์ออกเองนะคะพี่สมาชิกสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเรามีการเบิกในส่วนของกระดาษกี่ฉบับบริษัทอะไรน้องๆท่านไหนเป็นคนทำการเบิกให้ขั้นตอนการอนุมัติกรมธรรม์ตัวเนี้ยออกแล้วหรือยังนะคะสามารถเข้ามาตรวจสอบได้จากหัวข้อนี้เลยนะคะต่อไปหัวข้อแจ้งเปิดโค้ดลูกทีมตรงนี้นะคะเป็นหัวข้อใหม่นะซึ่งในอนาคตนะคะเราจะให้พี่สมาชิกที่มีการไปรีคูทลูกทีมหรือรีคูทคนอื่นเข้ามาทำการสมัครสมาชิกต่อจากที่สามารถเปิดรหัสสมาชิกได้เองแล้วโดยที่ไม่ต้องส่งให้น้องๆพนักงานเลยบางทีเราไปรีคูทได้รีคูทได้เย็นแล้วเราเกรงใจน้องๆก็งานเยอะแล้วเราอยากเปิดโค้ดเองในอนาคตนะคะเราจะมีในส่วนของตัวข้อมูลแจ้งเปิดโค้ดลูกทีมให้พี่ๆสมาชิกคีย์ผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้ได้เลยนะคะแต่ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะสำหรับการคีย์เปิดโค้ดเองนะคะข้อมูลหลักๆเลยที่พี่ๆจะต้องใส่ถูกต้องเลขบัตรประชาชนข้อมูลผู้แนะนำถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกกรอกมาแล้วในส่วนของตัวข้อมูลผู้แนะนำถ้ากรอกมาผิดแล้วอันนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในทุกกรณีนะอันนี้ก็เป็นข้อนิดนึงที่ให้พี่ๆต้องระมัดระวังในการคีย์เปิดโค้ดเองนะคะตอนนี้ทาง IT ก็กำลังทำระบบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าสามารถเปิดได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้งนึงนะคะต่อไปการต่ออายุสมาชิกทางด้านซ้ายมือนี้นะคะมุมเป็นไอคอนด้านล่างสุดเลยนะคะตรงนี้พี่ๆสมาชิกสามารถต่ออายุผ่านทางระบบได้เลยในกรณีที่เราอยากคีย์พรบ.ออนไลน์เองเรามีการเบิกในส่วนของตัวพรบ.ออนไลน์ไปแล้วแต่เราลืมต่ออายุอะทำไงดีอะดึกแล้วอะเราจะทำยังไงดี 4-5 ทุ่มแล้วไม่มีน้องๆคนไหนที่ต้องติดต่อได้แน่ๆเลยแล้วเรามีงานพรบ.เข้ามาด่วนหรืองานประเภทเข้ามาด่วนเราต้องการคีย์งานแต่ละคันเราหมดอายุแล้วพี่สมาชิกสามารถเข้ามาหน้านี้ได้นะคะแล้วก็ทำการต่ออายุสมาชิกตรงนี้ได้นะคะจะเป็นการต่ออายุสมาชิกเองนะผ่านทางระบบออนไลน์นะคะมีการให้เลือกแผนตามความคุ้มครองที่พี่สมาชิกต้องการเลยแล้วก็จะเป็นช่องทางการตัดผ่านบัตรเครดิตในการชำระเงินนะคะตรงนี้ก็สะดวกรวดเร็วนะคะเหมาะสำหรับพี่สมาชิกลองเข้าไปเล่นดูได้นะคะลองเข้าไปกดต่ออายุดูได้นะคะตรงนี้นะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคำถามที่ถูกถามบ่อยตรงนี้
ทางด้านขวามือรูปสุดท้ายเลยนะคะทางบริษัทก็จะมีการรวบรวมคำถามที่พี่ๆสมาชิกถามเข้ามาบ่อยไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานออนไลน์เข้ายังไงเล่นยังไงวิธีการคีย์พรบแล้วก็ประเภทเบื้องต้นทำยังไงนะคะตรงนี้เรามีแจ้งวิธีบอกไว้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้จะเป็นคำถามที่เราถูกพี่ๆสมาชิกถามบ่อยเราก็เลยนำเอาคำถามเนี้ยมาแล้วก็มาตั้งคำตอบให้กับพี่ๆสมาชิกนะคะตรงนี้นะส่วนทางด้านขวามือนะคะเลื่อนมาดูทางด้านขวามือนะเราก็จะมีในส่วนของตัวโปรแกรมเช็คเบี้ยไฟล์ออนไลน์ของ Allianz CP นะตรงนี้นะก็จะมีให้พี่ๆสมาชิกลองเข้าไปกรอกข้อมูลดูได้นะคะสำหรับตรงนี้นะต่อมาดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมสำหรับโปรแกรมวันนี้นะคะเป็นคอร์ส First Step ใช่ไหมถ้าบางคนอบรมแล้วจัดไม่ได้เราอยากรู้เราอยากมีเอกสารเราต้องเอาได้ที่ไหนนะคะบางท่านถามมานะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว MGM แบบเต็มแล้วก็แบบย่อ2ข้อตรงนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ลองไปอ่านดูได้นะคะสำหรับตรงนี้นะต่อมาดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการหักภาษีนั้นที่จ่ายนะคะตรงนี้นะบางคนเข้ามาในระบบแล้วนะคะสำหรับปีที่แล้วเรายังไม่ทำการกรอกในเรื่องของตัวการชำระภาษีเลยเราจะเอาตัว50ทวีได้จากไหนนะคะบางคนไม่ทราบนะว่าอยู่ตรงไหนนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตัว50ทวีนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายด้านบนนะคะตรงนี้นะให้ทำการกดดาวน์โหลดแล้วก็นำไปคีย์ผ่านทางระบบการยื่นภาษีออนไลน์หรือติดต่อที่กรมสรรพากรได้นะคะสำหรับการเสียภาษีของปีที่แล้วนะคะต่อมานะคะด้านล่างตรงนี้นะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวคะแนนทริปท่องเที่ยวนะคะตรงนี้นะก็จะมีโชว์สำหรับพี่ๆสมาชิกที่ทำคะแนนเพื่อที่จะไปทริปท่องเที่ยวในปีหน้าของเรานะคะตรงนี้นะคะก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้ยอดคะแนนของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วถึงเกณฑ์ที่เราจะพอมีลุ้นไปเที่ยวแล้วหรือยังนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาเช็คดูได้นะคะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาในหัวข้อหลักๆเลยที่พี่ๆสมาชิกต้องเข้านะสำหรับพี่ๆสมาชิกใหม่นะคะการเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคานะคะเมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพบกับตัวหน้าตาเมนูแบบนี้จะมีให้เราสามารถเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาได้ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันเลยนะ2อย่างนะคะก็คือสีฟ้าเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรุ่นรถนะคะแล้วก็ตัวสีเขียวเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรหัสรถนะโดยวันนี้เลยหลักๆเลยเราจะมาสอนวิธีการเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาได้ง่ายก็แค่ไม่กี่ขั้นตอน 4-5 ขั้นตอนเท่านั้นเองใส่ข้อมูลลงไปนะคะเบี้ยเด้งขึ้นมาเลยนะคะก็คือการเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรุ่นรถหรือสีฟ้านี้นะนะคะเมื่อพี่สมาชิกคลิกข้อมูลเข้าไปนะคะก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้นะคะให้ใส่ข้อมูลอย่างที่บอกเลยเห็นไหม5หัวข้อเท่านั้นเองนิดเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะตรงนี้นะใส่แค่แป๊บเดียวนะคะโดยข้อมูลหลักๆเลยนะคะที่พี่สมาชิกกรอกนะก็คืออันดับแรกเลยยี่ห้อของรถยนต์ยี่ห้อของรถที่พี่ต้องการเช็คเบี้ยเป็นยี่ห้ออะไรนะคะใส่เข้าไปนะคะรุ่นของรถยนต์เป็นรุ่นไหนเลือกเข้าไปนะรุ่นย่อยมีไหมรุ่นย่อยรุ่นรถนั้นเป็นรุ่นอะไรนะคะก็ใส่เข้าไปนะปีของรถนะคะโดยปีของรถเราจะใส่เป็นปีคิดถ้าศักราชหรือว่าคศนะอย่างเช่นพี่เป็นปี2013พี่ก็กรอกข้อมูลลงไปเป็นปี2013นะคะโดยหลักๆเลยใส่4หัวข้อนี้เท่านั้นเองนะคุณประกันภัยกลางก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยตรงนี้นะคะเด้งขึ้นมาให้นะคะถ้าเกิดว่าพี่สมาชิกเห็นทุนแล้วโอเคเราอยากได้ความคุ้มครองของทุนที่มันมากกว่านี้ก็สามารถกดในเรื่องของตัวนี้นะคะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายขึ้นนะเพิ่มขึ้นเข้าไปนะคะตรงนี้นะแต่ไม่แนะนำนะถ้าเกิดว่าคนไหนต้องการปรับทุนที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปไม่ควรที่จะปรับให้มันเกินไปนะคะควรปรับให้มันอยู่ในพอดีของทุนประกันภัยกลางนะไม่งั้นเบี้ยที่ได้มาจะคลาดเคลื่อนนะคะตรงนี้นะเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดค้นหาตรงนี้เลยด้านล่างนะคะกดค้นหาปุ๊บก็จะพบกับตัวนี้ถ้าเกิดว่ารุ่นรถหรือประเภทรถของที่พี่ๆสมาชิกมีการเลือกในระบบมีแพ็กเกจนะคะก็จะโชว์มาเป็นหน้าตาแพ็กเกจนี้เลยนะโชว์เข้ามานะคะเป็นประกันชั้นไหนนะคะแล้วก็จะมีให้เลือกนะสำหรับการเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรุ่นรถตรงนี้นะสามารถเลือกแพ็กเกจมาเปรียบเทียบรวมกันได้สูงสุดถึง5บริษัทด้วยกันนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะพี่ๆสมาชิกติ๊กเลือกเลยนะคะว่าพี่ๆสมาชิกต้องการในเรื่องของตัวการเปรียบเทียบบริษัทไหนนะคะเห็นไหมเครื่องหมายนะคะก็จะมีให้ติ๊กเลือกในช่องสี่เหลี่ยมนะ
โดยเราก็จะมีในเรื่องของตัวแพ็กเกจชื่อแพ็กเกจของแต่ละบริษัทนะคะความคุ้มครองอะไรที่มาให้เลือกดูนะคะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกบริษัทที่เราต้องการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วให้กดเปรียบเทียบทางด้านบนนะคะที่เป็นแถบสีส้มนะกดเปรียบเทียบมาก็จะพบกับตัวหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีตัวหน้าตาขึ้นมาให้เราบอกเลยว่าชื่อแพ็กเกจเป็นชื่อแพ็กเกจอะไรนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละบริษัทเป็นแบบไหนนะคะก็จะมีแจ้งหมดเลยนะให้เปรียบเทียบกันได้สูงสุดถึง5บริษัทนะคะถ้าเกิดว่าพี่สมาชิกเลือกแล้วเลือกแพ็กเกจนี้ขึ้นมาแล้วนะคะไม่พอใจอ่ะเราต้องการเปลี่ยนใหม่เราทำยังไงนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเปลี่ยนการเปรียบเทียบนะคะเราสามารถกดการเปรียบเปลี่ยนการเปรียบเทียบได้ก็จะย้อนกลับไปหน้าเมื่อสักครู่นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนพอใจกับเบี้ยตรงนี้แล้วนะคะทางด้านขวามือนะสามารถกดคำว่าออกใบเสนอราคาได้เลยนะคะตรงนี้นะเมื่อกดออกใบเสนอราคามาก็จะพบกับตัวหน้าตาแบบนี้นะคะจะให้พี่สมาชิกใส่ในเรื่องของตัวเลขทะเบียนรถตรงนี้นะคะเลขทะเบียนรถนะตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายดอกจันตรงนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็กดออกใบเสนอราคานะคะหลังจากที่พี่สมาชิกกดออกใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนะคะขอความร่วมมือพี่สมาชิกนิดนึงนะสำหรับการส่งในส่วนของตัวใบเสนอราคาเนี่ยให้น้องๆฝ่ายขายหรือว่าเจ้าหน้าที่สาขาหรือเจ้าหน้าที่ที่พี่ดีลงานเป็นประจำนะคะเพื่อทำการเช็คหรือว่าตรวจสอบเบี้ยนั้นอีกทีนึงเพราะบางทีถ้าเกิดว่าพี่ทำการไปปรับเบี้ยขึ้นหรือปรับทุนขึ้นหรือปรับทุนลงเนี้ยมันจะทำให้เบี้ยตัวนั้นใช้ไม่ได้หรือว่าคลาดเคลื่อนนะคะก็แนะนำให้ส่งให้น้องๆนิดนึงถ้าเกิดว่าพี่สมาชิกไม่ส่งให้น้องๆตรวจสอบว่าเบี้ยตัวนี้ใช้ได้ไหมเกิดส่งไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าเขาตกลงที่จะทำแล้วพอเราส่งมาให้น้องๆพนักงานทำการแจ้งงานเบี้ยตัวนี้ใช้ไม่ได้ทำยังไงล่ะเสียเราไหมใช่ไหมทีนี้มันก็จะเสียเราเลยใช่ไหมเพื่อเป็นการป้องกันเบี้ยตัวนี้นะคะก็สามารถส่งให้น้องๆทำการตรวจสอบข้อมูลเบี้ยตัวนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยส่งให้กับลูกค้าของเรานะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลยสำหรับการเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาได้ง่ายๆด้วยตนเองนะคะใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าพี่มีการส่งงานให้น้องๆแล้วช่วงนี้เห็นไหมโควิดกำลังเยอะมากๆเลยน้องๆ อาจจะมีงานยุ่งมากๆเลยพี่ส่งไปให้น้องๆทำการเช็คเบี้ยแล้วน้องๆยังอาจยังเช็คไม่ทันเพราะว่ามีงานเข้ามาเยอะพี่ๆก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็แป๊บเดียวเองไม่กี่ขั้นตอนนะคะก็สามารถได้เบี้ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะต่อไปเมนูหลักๆเลยที่พี่ๆสมาชิกจะใช้เป็นประจำก็คือหัวข้อเมนูรายงานนะคะวันนี้เราก็จะยกเมนูรายงานที่พี่ๆสมาชิกต้องใช้เป็นประจำขึ้นมาให้เท่านั้นนะอาจจะไม่ได้สอนหมดทุกหัวข้อนะคะสำหรับตัวเมนูรายงานนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอด้านบนใช่ไหมคะก็จะพบกับตัวนี้ที่เป็นตัวหัวข้อเมนูรายงานตรงนี้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปนะคะก็จะพบกับตัวรายงานทั้งหมด21หัวข้อรายงานนะคะเดี๋ยววันนี้จะบอกแค่เฉพาะบางรายงานนะแต่จะอธิบายทุกหัวข้อให้ทราบให้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะคะสำหรับหัวข้อแรกเลยก็คือข้อมูลดูทีมงานนะคะข้อของเรานะหัวข้อนี้เราคลิกเข้าไปเราก็จะพบกับข้อมูลทีมงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อของคนที่เราแนะนำมานะคะทีมงานเราไม่ว่าจะเป็นชื่อรหัสอยู่ระดับไหนนะคะรวมไปทั้งที่อยู่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรในการติดต่อก็จะโชว์ในหัวข้อนี้นะคะต่อไปหัวข้อที่2นะคะรายงานการแจ้งงานนะคะหัวข้อนี้จะใช้ดูในส่วนของตัวการแจ้งงานว่าพี่สมาชิกมีการแจ้งงานเข้ามาแล้วมีงานทะเบียนไหนเข้ามาบ้างหัวข้อนี้จะไม่ได้โชว์เฉพาะรายงานที่เราแจ้งงานเท่านั้นนะคะจะโชว์ลูกทีมของเราด้วยจะโชว์เข้ามาหมดเลยนะคะรวมทั้งรายงานของลูกทีมเราด้วยนะคะสถานะว่ามีสถานะตอนนี้ตัดใจแล้วหรือยังงานที่เราแจ้งมาก็สามารถเข้ามาดูได้ที่หัวข้อนี้นะคะต่อไปรายการตัวแทนชำระเงินแล้วนะคะหัวข้อนี้จะโชว์เป็นงานที่พี่ๆสมาชิกมีการแจ้งงานผ่านทางสีกูแล้วก็ชำระเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะคีย์งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีโชว์เลยโดยให้พี่ๆสมาชิกเลือกได้เป็นปีนะคะใส่ปีคศไปแล้วก็เดือนนะคะแล้วก็กดรีพอร์ตรายงานออกมานะคะก็จะโชว์เป็นทะเบียนแล้วก็เป็นข้อมูลของรถนั้นๆเลยนะคะต่อไปรายการรอคืนค่าสายงานนะคะหัวข้อที่4หัวข้อนี้จะใช้สำหรับการดูค่าสายงานที่จะทำการคืนในรอบของเดือนถัดไปจำกันได้ไหมคะที่พี่ก้อยได้บอกไปในข้างต้นในส่วนของตัวค่าสายงานเราจะมีค่าสายงานให้ใช่ไหมในระบบ MGM นะคะค่าสายงานเราจะคืนทุกวันที่10ของเดือนนะคะสำหรับตัวนี้นะถ้าพี่สมาชิกเข้ามาที่หัวข้อที่4นี้รายการรอคืนค่าสายงานอย่างเช่นเข้าไปวันนี้เราเข้ามาดูเลยนั่นเป็นยอดที่รอคืนในรอบของวันที่10ในเดือนถัดไปนะคะสำหรับตัวนี้นะต่อ
ต่อมาข้อที่5รายการคืนค่าใส่งานแล้วนะคะหัวข้อนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกเข้ามาปุ๊บเห็นยอดโชว์ปุ๊บนั่นแสดงว่ามียอดเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของพี่ๆสมาชิกแล้วนะคะสำหรับการคืนค่าใส่งานเราจะคืนเฉพาะบัญชีกสิกรไทยเท่านั้นนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่มีในส่วนของตัวหน้าบัญชีกสิกรไทยนะคะวงเงินนี้ไม่ได้หายไปไหนนะจะยังคงค้างไว้ในระบบให้นะคะต่อไปข้อที่6รายงานเตือนต่ออายุนะคะหัวข้อนี้จะใช้สำหรับดึงดูรายงานเตือนต่ออายุความคุ้มครองของรถของลูกค้าที่แจ้งงานเข้ามาในรหัสเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งรถของเราเองนะคะสามารถดึงเตือนต่ออายุได้ถึงล่วงหน้าถึง3เดือนเลยนะดึงออกมาเป็นไฟล์แล้วเก็บไปในเครื่องเลยก็ได้ใช้สำหรับตามต่ออายุลูกค้าได้ว่ารถทะเบียนนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วนะในอีก3เดือนข้างหน้าหรือในอีก2เดือนหรือในอีก1เดือนนี้นะคะสามารถดึงขึ้นมาใช้สำหรับตามต่ออายุลูกค้าได้นะคะต่อไปดูรายละเอียดงานต่ออายุนะคะหัวข้อนี้นะคะจะใช้สำหรับดูข้อมูลงานที่เรามีการแจ้งงานต่ออายุเข้ามากับทางน้องๆพนักงานนะคะว่าเรามีการต่ออายุเข้ามาทะเบียนไหนมีเลขรับแจ้งแล้วหรือยังเบี้ยของตัวปีที่แล้วทุนของตัวปีที่แล้วเป็นยอดเท่าไหร่แล้วทุนใหม่เนี้ยเป็นยอดเท่าไหร่นะคะก็สามารถดูรายละเอียดนี้ได้นะคะต่อไปรายการคืนค่าคอมนะคะหัวข้อนี้จะใช้ดูสำหรับยอดค่าคอมที่พี่ๆสมาชิกจะได้รับนะสามารถเข้ามาดูได้ว่ายอดเดือนนี้เรามีการคืนค่าคอมเท่าไหร่นะคะทะเบียนไหนบ้างที่เราได้คืนค่าคอมนะคะต่อไปรายการคืนค่าถอนค่ายกเลิกหัวข้อนี้ก็จะโชว์ในกรณีที่พี่ๆสมาชิกมีการแจ้งงานเข้ามาแล้วถอนหรือว่ายกเลิกงานกรมธรรม์กับทางสีกรุงเราก็จะมาโชว์เลยว่ามีทะเบียนนี้คืนแล้วก็ถอนค่ายกเลิกเข้ามานะคะต่อไปข้อที่10รายงานรายละเอียดผ่อนชำระเงินตามวันคุ้มครองหัวข้อนี้จะใช้สำหรับพี่ๆสมาชิกที่มีการแจ้งงานเงินผ่อนเข้ามานะคะจะโชว์ในเรื่องของตัวรายละเอียดเลยโดยจะแบ่งเป็นเลยว่าสามารถเช็คได้เลยว่าพี่ๆมีการลูกค้าของเรามีการชำระในเรื่องของตัวค่างวดเงินผ่อนเข้ามาแล้วหรือยังนะคะสามารถเข้ามาดูได้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการชำระค่างวดเงินผ่อนเข้ามาแล้วเนี่ยชำระเข้ามาเป็นวิธีการโอนหรือเป็นวิธีไหนเราก็จะมีการแจ้งชำระเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะคะรวมไปถึงในหัวข้อที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราทำในโซนของตัวค่างวดหายเราสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้านี้แล้วก็ส่งให้กับลูกค้าได้เช่นกันนะคะต่อไปรายงานสรุปเงินได้ประจำปีนะคะข้อที่11หัวข้อนี้จะสืบเนื่องกับตัว50ทวีหรือตัวหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายในหน้าแรกนะคะให้พี่ๆสมาชิกทำการตรวจสอบข้อมูลเลยนะคะว่าทั้งปีเนี้ยของเราได้รับรายได้จากสีกรุงเป็นยอดเท่าไหร่นะคะโดยหัวข้อนี้จะแบ่งเลยเป็นในส่วนของตัวคอนแทคก็คือค่าแนะนำแล้วก็รีเทิร์นทีมคือในตัวของค่าใส่งานนะคะก็จะแบ่งเลยว่าคอนแทคเดือนนี้เราได้เท่าไหร่รีเทิร์นทีมเดือนนี้เราได้เท่าไหร่นะคะแล้วรวมกันทั้งปีได้เท่าไหร่นะแต่สำหรับบางคนดึงข้อมูลตรงนี้ดึงเข้ามาดูแล้วบางคนพบว่าทำไมยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับตัวรายรับที่เราได้รับประจำปีล่ะบางคนอาจสงสัยต้องขอบอกก่อนเลยนะคะสำหรับตัวข้อมูลรายงานสรุปเงินได้ประจำปีตรงนี้เนี่ยเราจะรวบรวมไม่ว่าจะเป็นค่าคอมที่พี่สมาชิกมีการจ่ายเงินสดและหักค่าคอมเราก็จะนับมารวมในตรงนี้นะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นทางสีกรุงโอนเข้าบัญชีให้กับพี่สมาชิกนะคะยอดเงินหักค่าคอมเราก็นับมาเป็นในส่วนของตัวเงินได้ประจำปีเช่นกันนะคะต่อไปข้อที่12นะคะรายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำตามวันอนุมัติรายการแล้วก็ขอเป็นข้อที่13ได้เลยนะคะจะสืบเนื่องกันรายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำตามวันที่ทำรายการครั้งแรกนะคะ2หัวข้อนี้จะสืบเนื่องกับพี่ๆสมาชิกที่มีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยนะและทำการเบิกในส่วนของตัวประเภทหรือว่ากรมธรรม์ไปทำการคีย์ออกเองนะคะก็จะสามารถเข้ามาตรวจสอบหัวข้อนี้ได้ตั้งแต่วันที่ทำรายการครั้งแรกเลยหรือว่าเลือกวันที่เราทำรายการวันที่เรามีการทำการโอนเงินเข้ามามัดจำในส่วนของตัวประเภทพรบ.ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้นะทาง IT เขามีเพิ่มข้อมูลให้พี่ๆสมาชิกสามารถเซฟออกมาเป็นไฟล์ PDF ดาวน์โหลดแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องได้นะคะตรวจสอบว่าเรามีการเบิกเข้ามาแล้วกี่ฉบับนะมีบริษัทอะไรบ้างสามารถตรวจสอบได้นะคะต่อมาข้อที่14นะคะรายงานปรับระดับนะหัวข้อนี้สำหรับพี่ๆสมาชิกที่ต้องการทำยอดปรับระดับจะสนใจเป็นพิเศษนะคะสำหรับตัวรายงานการปรับระดับตัวนี้ก็สามารถดึงขึ้นมาดูได้นะคะรายงานปรับระดับนี้เราจะเป็นรายงานที่ทำการอนุมัติตัดจ่ายจากฝ่ายการเงินแล้วนะถึงจะโชว์มาในตัวของรายงานปรับระดับตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมีในหัวข้อถัดไปนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะคะต่อมาข้อที่15
นะคะรายงานปรับระดับแบบเลือกสถานะตัดจ่ายได้ใช้สำหรับพี่ๆสมาชิกที่ต้องการทำยอดแล้วเราอยากรู้ว่ามีงานที่ยังไม่ตัดจ่ายอีกกี่งานเพื่อที่เราจะได้เอามารวมกับงานที่ตัดจ่ายแล้วบวกกันดูว่าเรามียอดที่ต้องการถึงยอดการปรับระดับแล้วหรือยังนะคะตัวนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะโดยจะสามารถเลือกได้ทั้งงานแบบตัดจ่ายแล้วหรือว่ายังไม่ตัดจ่ายหรือว่ารวมกันทั้ง2อย่างก็ได้นะคะสำหรับหัวข้อนี้นะต่อไปข้อที่16ค่ะรายงานคืนหักนะที่จ่าย 1% หัวข้อนี้จะใช้สำหรับงานที่แจ้งงานมาเป็นในนามนิติบุคคลนะคะก็จะโชว์อยู่ในหัวข้อนี้นะคะว่ารถทะเบียนนี้มีการคืนหักที่จ่าย 1% เป็นยอดเท่าไหร่นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ต่อไปข้อที่17ตรวจสอบรายงานหักนะที่จ่าย 1% ที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะก็ทางฝ่ายบัญชีก็จะมีเอามาแนบไว้ในระบบนะว่างานหักนะที่จ่าย 1% ไม่สมบูรณ์อย่างเช่นอะไรข้อมูลเลขผู้เสียภาษีผิดชื่อบริษัทผิดอย่างนี้นะคะเบอร์โทรผิดติดต่อไม่ได้ก็จะมีมาแนบไว้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีระบุหมายเหตุไว้เลยว่าไม่สมบูรณ์เนื่องจากอะไรนะคะต่อไปข้อที่18รายงานค่าคอมตัวแทนเพื่อส่งภาษี18และ19จะเชื่อมโยงกันนะข้อที่18จะเป็นถึงปี2017นะแต่ข้อที่19จะเป็นถึงตั้งแต่2018จนถึงปีปัจจุบันเลยนะคะจะใช้สำหรับพี่ๆสมาชิกที่เปิดโค้ดในนามนิติบุคคลนะคะเพราะว่าจะต้องมีการส่งในส่วนของตัวใบเสร็จแบ่งกับภาษีเพื่อมาส่งให้กับทางฝ่ายบัญชีเขานะคะเขาก็จะมีลอกตามลอกของฝ่ายบัญชีเขาไว้นะคะสำหรับตัวนิติบุคคลสามารถเข้ามาดูได้ที่2ข้อนี้นะคะข้อที่20นะคะรายงานข้อมูลที่อยู่ตัวแทนแยกตามแยกแบ่งเป็นตามต่างจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกดูในข้อมูลทีมงานและหัวข้อแรกเลยพี่ๆสมาชิกจะเห็นเลยว่าเราไม่ได้มีการแยกในส่วนของตัวจังหวัดให้พี่ๆสมาชิกมีการแนะนำใครมาเราก็จะใส่เรียงกันมาเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการดูว่าเรามีลูกทีมอยู่ที่จังหวัดนี้กี่คนเผื่อที่เราจะได้ทำการเรียกลูกทีมเข้ามาประชุมหรือว่าหารือเกี่ยวกับระบบ MGM หรือว่าในเรื่องพูดคุยของตัวสายงานสามารถเข้ามาดึงดูจากหัวข้อนี้ได้นะคะโดยจะแบ่งให้เลือกเป็นแต่ละจังหวัดเลยสามารถเลือกได้อยู่จังหวัดไหนก็สามารถเลือกจังหวัดนั้นขึ้นมาได้นะคะก็จะมีข้อมูลของลูกทีมเราในจังหวัดนั้นๆโชว์ขึ้นมานะคะต่อไปข้อที่21รายงานข้อมูลบัตรในหน้าประกันชีวิตตามรหัสตัวแทนหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อใหม่เลยที่ทาง IT หรือว่าทางฝั่งประกันชีวิตเนี่ยเขาได้เพิ่มข้อมูลเข้ามาให้พี่ๆสมาชิกได้ดูว่าตอนนี้เรามีทีมงานของเราที่มีในส่วนของตัวบัตรในหน้าประกันชีวิตแล้วกี่คนนะคะตอนนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะหลักๆเลยนะคะหัวข้อทั้งหมดก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะ21หัวข้อเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อที่เข้าใช้งานเป็นประจำนะคะว่ามีในส่วนของตัวหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเลยข้อมูลทีมงานนะคะข้อมูลทีมงานเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราจะพบกับตัวหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีโชว์ข้อมูลเลยว่ารหัสของทีมงานเรามีรหัสอะไรบ้างนะคะตอนนี้ระดับของทีมงานเราเป็นระดับไหนนะคะชื่อของทีมงานเราชื่อนามสกุลอะไรที่อยู่อะไรนะคะเลื่อนมาทางด้านขวามือนะคะก็จะพบกับเบอร์ติดต่อนะอีเมลและก็รวมไปถึงสถานะวันหมดอายุด้วยนะคะสำหรับตัวสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวสถานะการปิดโค้ดนะคะใช้สำหรับติดตามลูกทีมได้นะว่าตอนนี้รหัสคุณถูกระงับการใช้งานชั่วคราวนะต้องการต่ออายุสมาชิกเข้ามาไหมนะคะสามารถติดตามลูกทีมได้นะแต่สำหรับสีเขียวก็คือสถานะการเปิดโค้ดปกตินะคะก็คือลูกทีมยังสามารถใช้งานรหัสนั้นได้นะคะอันนี้เป็นสำหรับหัวข้อข้อมูลทีมงานนะคะต่อไปหลักๆเลยที่ใช้ก็คือรายงานการแจ้งงานนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะพบกับตัวหน้าตาแบบนี้นะเป็นในส่วนของตัวรายงานการแจ้งงานนะพี่สมาชิกสามารถเลือกดูได้2แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวงานส่วนตัวหรือว่าทั้งสายงานนะโดยให้พี่ๆสมาชิกกรอกในส่วนของตัวคสนะคะปีที่ต้องการดูว่ารายงานการแจ้งงานเนี่ยเรามีการแจ้งงานอะไรเข้ามาบ้างแล้วนะคะกรอกปีลงไปเดือนที่เราต้องการดูนะคะแล้วก็เลือกแบบว่าสายงานหรือว่าส่วนตัวนะเมื่อใส่ทั้งหมด3หัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดแสดงรายงานนะคะเมื่อกดแสดงรายงานเรียบร้อยแล้วเราก็จะพบกับหน้าจอแบบนี้นะก็จะมีรายงานขึ้นมาเลยนะคะโดยรายงานการแจ้งงานนะอย่างที่บอกไปข้างต้นเลยนะคะหัวข้อนี้จะโชว์งานที่ลูกทีมเรามีการแจ้งงานเข้ามาหมดทั้งหมดด้วยนะคะจะโชว์เข้ามาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระดับเท่ากันก็โชว์นะคะตรงนี้นะก็จะโชว์มาเลยนะคะทะเบียนรถทะเบียนที่เรามีการแจ้งงานอะไรนะคะเราแจ้งงานเข้ามาเป็นบริษัทไหนยอดสุทธิยอดเท่าไหร่ประเภทงานเป็นประเภทอะไรหรือว่าจะเป็นตัวประเภทหรือว่าพรบก็จะมีแจ้งตรงนี้นะคะการชำระเงินเป็นการชำระเงินแบบเงินสดหรือว่าเงินผ่อน
นะคะสถานะการตัดจ่ายจากการเงินตัดจ่ายแล้วหรือยังนะคะวันที่อนุมัตินะคะอนุมัติแล้วหรือยังนะอนุมัติจากการเงินอนุมัติแล้วอนุมัติวันไหนนะคะก็จะมีแจ้งนะคะตรงนี้เห็นไหมคะรูปกระดาษตรงนี้ที่มีแนบนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเอกสารไม่ว่าจะเป็นพรบหรือตัวประเภทนะใช้สำหรับถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกมีการแจ้งงานตัวพรบขึ้นมาแล้วต้องการที่จะใช้ตัวไฟล์เนี้ยไปทำการต่อในส่วนของตัวภาษีก็สามารถดาวน์โหลดตัวนี้แล้วก็ใช้ไปทำการต่อภาษีได้เช่นกันนะเพราะตอนนี้สามารถใช้สำเนาในการต่อภาษีได้นะคะหรือในกรณีที่ลูกค้าทำในส่วนของตัวกรมธรรม์หายถ้าเกิดว่าบางคนไม่ซีเรียสนะสามารถใช้กรมธรรม์หรือว่าสำเนาตัวนี้ดาวน์โหลดให้กับลูกค้าแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าได้นะคะเพราะว่าสำเนาก็สามารถใช้เคลมได้เช่นกันนะคะสำหรับตรงนี้นะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้าได้เลยนะคะเรื่องมาทางด้านขวามือนะคะตรงนี้นะก็จะมีในเรื่องของตัวสถานะการจัดส่งบอกถ้าเกิดว่ากรมธรรม์นั้นให้จัดส่งนะคะมีเลขไปรษณีย์แจ้งบอกนะคะสามารถตรวจสอบเช็คได้นะหรือถ้าเกิดว่าจะส่งไปแล้วใครเป็นคนรับก็จะมีแจ้งนะหรือในกรณีที่เข้ามารับที่หน้าร้านหรือว่าสาขาก็จะมีชื่อของคนที่รับไปแจ้งบอกนะคะวันที่เราคีย์งานกรมธรรม์นั้นเข้าระบบเป็นวันไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้คีย์งานนั่นก็คือน้องๆพนักงานของเราเองว่าคนไหนเป็นคนคีย์งานบางคนส่งเข้าไปโทรไปติดต่อน้องคนไหนก็ไม่รู้เราลืมถามชื่อเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะคะว่าน้องๆที่คีย์งานให้เราเนี่ยชื่ออะไรนะคะแล้วก็รวมไปทั้งเบอร์ต่อโต๊ะด้วยนะคะตัวเลขนะคะ4ตัวจะเป็นเบอร์ต่อโต๊ะสามารถใช้ติดต่อหรือว่าตามงานหรือว่าในกรณีที่งานมีปัญหาสามารถใช้ติดต่อแล้วก็ตามงานให้กับลูกค้าได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะพี่สมาชิกจะเห็นไหมว่าตรงนี้ที่เขียนว่าช่องแบบฟอร์มนะคะจะมีในเรื่องของตัวเอกสารแนบอยู่ถ้าสังเกตว่าตัวเอกสารเนี้ยจะแนบอยู่ตรงคำว่าอะไรคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมจะแนบอยู่ตรงคำว่าเงินผ่อนนะคะอันไหนที่เขียนว่าเงินผ่อนเราจะมีกระดาษแนบให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบฟอร์มการชำระเงินผ่อนถ้าเกิดว่าลูกค้าทำในส่วนของตัวการชำระเงินผ่อนแต่ละงวดหายพี่สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เช่นกันนะคะดาวน์โหลดแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าของเราไปชำระงวดเงินผ่อนได้โดยจะแบ่งเลยว่างวดนี้ต้องชำระเท่าไหร่สามารถดึงออกมาดูได้นะคะเป็นเราต้องการชำระงวดที่2เราก็ดึงงวดที่2ออกมาได้นะคะสำหรับตรงนี้นะแล้วก็สีแดงๆตรงนี้นะคะแถบสีแดงๆบางคนอยากรู้ว่าคืออะไรนะสำหรับตัวแถบสีแดงๆตรงนี้คืองานที่พี่ๆทำการยกเลิกเข้ามานะคะตรงนี้เราก็จะใส่เป็นสีแดงๆให้ว่าพี่ๆมีการยกเลิกงานเข้ามานะคะทั้งหมดหน้ารายงานการแจ้งงานตรงนี้น่ะถ้าบางคนเขาอาจจะดูยอดด้านล่างเห็นไหมคะรวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเอาไปคิดว่าบวกกัน3เดือนแล้วให้ได้ตามเกณฑ์อันนี้ไม่ใช่นะสำหรับตัวหน้ารายงานการแจ้งงานจะไม่สามารถนำมานับในการปรับระดับได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขการปรับระดับเนี่ยจะต้องเป็นงานที่ตัดจ่ายแล้วเท่านั้นนะบางคนดูยอดล่างเลยยังไม่ดูเลยว่าสถานะเนี่ยตัดจ่ายทั้งหมดแล้วหรือยังนะคะแล้วก็เอายอดมาบวกกันแล้วก็ส่งเข้ามาปรับระดับอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะหน้านี้เรามีให้รีเช็คในส่วนของตัวงานที่เราแจ้งเข้ามาว่าเรามีแจ้งเข้ามาแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของตัวสถานะตัดจ่ายนะคะว่าตัดจ่ายแล้วหรือยังเท่านั้นเองนะจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นคำนวณในการปรับระดับได้นะคะต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะสำหรับตัวรายงานการแจ้งงานตัวนี้นะคะต่อไปเลยนะคะหัวข้อถัดไปเลยนะคะรายการคืนค่าสายงานแล้วนะคะหัวข้อนี้นะคะจะแสดงยอดที่พี่ๆสมาชิกได้รับเข้าสู่บัญชีธนาคารแล้วนะคะอย่างที่ได้แจ้งไปข้างต้นเลยว่าค่าสายงานจะคืนทั้งหมดทุกวันจะคืนทุกวันที่10ของเดือนและจะคืนเฉพาะบัญชีกสิกรไทยเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะเราก็จะแบ่งเลยนะคะเป็น2ช่องด้านบนจะเป็นในส่วนของตัว contact นะคะและด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัว return team contact ก็คือค่าแนะนำแล้วก็ return team ก็คือระดับค่าตำแหน่งหรือว่าค่าสายงานที่พี่สมาชิกอยู่แต่ละระดับนะคะก็จะมีรวมกันเลยนะคะแล้วก็จะมีรวมยอดให้ว่าที่พี่สมาชิกได้รับยอดนั้นเป็นยอดเท่าไหร่นะคะแต่อย่าเอายอดนี้นะคะไปสรุปนะเพราะว่าในเรื่องของการโอนเงินคืนค่าสายงานจะมีการหักค่าธรรมเนียมจากกสิกรออก5บาทด้วยนะจะต้องนำยอดนี้ไปลบด้วย5บาทนั่นจะเป็นยอดที่คืนเข้าสู่บัญชีจริงของพี่ๆสมาชิกนะคะตรงนี้นะหรือท่านไหนยังไม่มีในส่วนของตัวเลขบัญชีธนาคารในระบบมีแต่บัญชีอื่นเรายังไม่ไปทำการเปิดในส่วนของตัวบัญชีกสิกรนะคะค่าสายงานนี้สีกุ้งไม่ได้เอาไปไหนนะไม่ได้เอาไปจ่ายค่าจ้างให้พนักงานนะคะก็ยังคงค้างไว้ในระบบของพี่สมาชิกนะจนกว่าพี่สมาชิกจะทำการยื่นในส่วนของตัว
ัวบัญชีกสิกรมาแล้วก็เราก็จะทำการคืนให้ตามรอบการคืนค่าใช้งานนะคะต่อไปรายการคืนค่าคอมนะคะค่าคอมนะคะจะคืนทุกวันที่7 14 21แล้วก็28ของเดือนใน1เดือนเราจะคืนทั้งหมด4รอบด้วยกันนะคะโดยค่าคอมเนี่ยเราจะคืนได้ทุกบัญชีธนาคารเลยนะคะแต่ว่าเราจะมีการหักในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมการโอนคืนแต่ละธนาคารไม่เท่ากันนะถ้าเป็นในส่วนของตัวบัญชีกสิกรนะคะเราจะหักออก5บาทนะคะถ้าเป็นบัญชีไทยพาณิชย์เราจะหักออก10บาทแล้วก็ธนาคารอื่นๆเราจะหักออก12บาทนะคะสำหรับตัวค่าคอมนะเราก็จะมีแจ้งเลยว่าวันที่คืนนะคะเป็นยอดเท่าไหร่บางคนเข้ามาดูอุ้ยเห็นยอดรวมแล้วเรามีอย่างเช่นตัวอย่างยอด 5,000 กว่าบาทแต่คืนรอบถัดไปเนี่ยคืน 5,000 กว่าบาทเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะพี่ๆสมาชิกต้องดูจากวันที่คืนเงินนะเห็นไหมคะตามตัวอย่างเลยที่วงไว้สีแดงเราจะมีการคืนทั้งหมด2รอบตามตัวอย่างหน้านี้นะคะก็คือวันที่14แล้วก็วันที่28เห็นไหมตามรอบค่าคอมนะคะเอา2ยอดมาบวกกันนะคะแล้วหักได้ค่าธรรมเนียมการโอนคืนนะคะตามแต่ละบัญชีที่พี่ๆสมาชิกได้ให้ไว้กับทางบริษัทนะหักออกนั่นจะเป็นยอดค่าคอมที่คืนเข้าสู่บัญชีจริงของพี่ๆสมาชิกนะคะสำหรับตัวค่าคอมนะต่อไปนะคะรายงานปรับระดับนะคะจะเป็นรายงานที่พี่ๆสมาชิกต้องการดูยอดว่าเรามียอดเท่าไหร่แล้วปรับระดับได้หรือยังนะคะรายงานปรับระดับนะคะเราจะยึดจากยอดเฉลี่ย3เดือนติดต่อกันอย่างเช่นใน MGM เมื่อกี้หนูได้อ่านคำถามมีคนถามคำถามมาว่าช่วยอธิบายในส่วนของตัวยอดเฉลี่ย3เดือนติดต่อกันให้หน่อยสิคะยังไม่เข้าใจเลยว่ายอดยอดเฉลี่ย3เดือนติดต่อกันเนี่ยอธิบายยังไงอย่างเช่นตามตัวอย่างนะเดือน1เดือน2เดือน3ที่พี่สมาชิกต้องการปรับระดับจาก5เป็น4ยอดในการปรับระดับจาก5เป็น4จะต้องทำยอดยังไงคะให้ได้ 300,000 ติดต่อกันใช่ไหม 300,000 ติดต่อกันบางคนงงเดือนละ 300,000 เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเดือน1เดือน2เดือน3ให้รวมกันทั้ง3เดือนนะคะได้ยอด 300,000 นะถ้าต้องการปรับระดับเป็นระดับ4นะคะหรือว่าพี่ๆสมาชิกจะทำยอดเดือนเดียว 300,000 เลยก็ได้หรือ2เดือน 300,000 เลยก็ได้อันนี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันไม่ต้องรอให้ถึง3เดือนติดต่อกันนะคะให้ภายใน3เดือนเท่านั้นรวมกันแล้วได้ยอดทั้งหมด 300,000 นะคะรวมยอดทั้งหมด 300,000 ก็จะสามารถปรับระดับได้ตามเกณฑ์นะโดยในส่วนของตัวรายงานการปรับระดับเนี่ยเราจะดึงย้อนหลังได้ทั้งหมด7เดือนเลยนะคะบางคนสงสัยว่าทำไมดึงได้ถึง7เดือนเลยงานเงินผ่อนของบริษัทนะคะเราจะมีเงินผ่อนได้สูงสุดทั้งหมด6งวดใช่ไหมคะพี่ๆเราก็เลยดึงย้อนหลังให้พี่ๆเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้การเงินเขาทำการตัดจ่ายอนุมัติยอดเงินหรือว่ากรมธรรม์นั้นๆเข้ามาเพิ่มอีก1เดือนจึงรวมกันเป็น7เดือนนะถ้างานเงินผ่อนในกรณีที่พี่ๆมีการแจ้งงานเงินผ่อนเข้ามาเราจะนับยังไงบางคนงงอย่างเช่นพี่ๆสมาชิกมีการแจ้งงานเงินผ่อนเข้ามาในเดือน1ผ่อนจบในเดือน6ยอดที่พี่ๆสมาชิกผ่อนเข้ามาจะเข้าณเดือนที่แจ้งงานนะคะนั่นก็คือเดือน1นะอย่าไปเอาไปยอดไปรวมในเดือนที่ทำการชำระค่าเบี้ยประกันเสร็จนะคะต้องนับยอดในเดือนที่แจ้งงานนะฉะนั้นยอดนั้นเมื่อทำการอนุมัติตัดจ่ายเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ณเดือนที่แจ้งงานนะคะบางคนไปหาในเดือนที่เราชำระค่างวดเข้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้จะไม่เจอนะจะอยู่ในเดือนที่แจ้งงานนะคะและในกรณีที่พี่ๆสมาชิกมีการ3เดือนติดต่อกันแล้วไม่ครบตามเกณฑ์การปรับระดับของทางบริษัทนะเราก็สามารถนับยอดใหม่ได้นะคะเป็นเดือน2เดือน3เดือน4อย่างเช่นในกรณีที่พี่ๆสมาชิกทำเดือน1เดือน2เดือน3ยอดไม่ถึงเกณฑ์แล้วเราจะตัดแค่เพียงเดือน1ทิ้งนะคะแล้วเราก็จะนับเป็นเดือน2เดือน3แล้วก็เดือน4นะตัดแค่เดือนเดียวนะแต่ยอดเดือน2เดือน3ยังอยู่นะคะเราไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะแล้วก็เพียงแต่พี่ๆสมาชิกต้องทำยอดภายในเดือน4รวมกันให้ได้ตามเกณฑ์เท่านั้นเองนะคะเราจะตัดแค่ยอดเดียวทิ้งนะคะอันนี้ถ้าในกรณีที่พี่ๆสมาชิกเข้ามาดูในส่วนของตัวรายงานปรับระดับนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพบว่ายอดถึงเกณฑ์การปรับระดับแล้วนะคะให้ส่งเอกสารเข้ามาทำการปรับระดับได้ที่ฝ่ายการตลาดเลยนะโดยเอกสารเลยหลักๆเลยเราจะใช้นะคะมีตัวใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะบอกว่าพี่ๆสมาชิกต้องการใช้ยอดเดือนไหนในการปรับระดับนะคะยอดเท่าไหร่นะคะส่งเข้ามานะพร้อมกับตัวบัตรในหน้าแล้วก็บัตรประชาชนนะคะหลังจากฝ่ายการตลาดได้รับเอกสารครบถ้วนนะคะสำหรับตัวการปรับระดับนะรอดำเนินการ7วันทำการนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติการปรับระดับก่อนนะแล้วก็ถึงจะสามารถปรับระดับได้นะคะบางคนสงสัยว่าทำไมยอดถึงแล้วทำไมไม่ปรับระดับให้อัตโนมัติเลยล่ะ
เราต้องแจ้งก่อนเลยนะคะที่เราขอเอกสารจากพี่สมาชิกเพื่อเป็นการยืนยันการปรับระดับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานกันเป็นสายงานกันใช่ไหมคะอย่างเช่นเป็นแฟนกันแนะนำต่อกันมาแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำดำเนินการปรับระดับให้เลยในกรณีที่พี่ยอดถึงเป็นไงคะระดับชนกันสายงานชนกันเกิดการแยกสายงานทันทีเลยนะคะเราจึงขอเอกสารจากพี่สมาชิกเพื่อเป็นการยืนยันการปรับระดับก่อนนะคะเราถึงจะสามารถทำการปรับระดับให้ได้นะคะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรายงานปรับระดับถ้าเกิดว่ากดเครื่องหมายบวกขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของตัวทะเบียนแจ้งบอกเลยกรมเลขกรมธรรม์แล้วก็ยอดนะคะแล้วก็รวมยอดให้นะคะว่าแต่ละเดือนนี้มีการแจ้งงานไม่ว่าจะเป็นพรบมอเตอร์หรือว่านอนมอเตอร์เข้ามาเท่าไหร่นะคะก็จะมีการแจ้งบอกนะคะในส่วนของตัวรายงานปรับระดับนะต่อไปนะคะรายงานข้อมูลที่อยู่ตัวแทนแบ่งแยกออกเป็นตามต่างจังหวัดนะคะจะใช้ค้นหาลูกทีมของเรานะคะโดยแบ่งเป็นตามจังหวัดนะคะด้านนี้เลยสามารถค้นหาจากจังหวัดได้นะคะตรงนี้นะค้นหาเลยว่าลูกทีมที่เราต้องการหาอยู่จังหวัดไหนบ้างนะคะก็เลือกเข้ามาเลยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะคะเรามีลูกทีมอยู่กี่คนก็จะโชว์ข้อมูลรายงานตรงนี้ใช้สำหรับตามทีมงานได้ว่าเราต้องการรวมกลุ่มมีตติ้งกันหรือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อทำการขยายสายงานหรือในเรื่องของตัววางแผนการทำงานนะคะจะเป็นยังไงนะตรงนี้สามารถดึงดูได้นะคะแบ่งแยกเป็นตามต่างจังหวัดหรือจังหวัดในกรุงเทพก็ได้นะคะตรงนี้นะต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะโปรแกรมออนไลน์นะคะจะเป็นรายงานข้อมูลบัตรในหน้าประกันชีวิตตามรหัสตัวแทนเป็นข้อมูลน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาในระบบนะว่าตอนนี้เรามีในส่วนของตัวประกันชีวิตเข้ามาแล้วใช่ไหมคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีลูกทีมที่เขามีบัตรประกันชีวิตแล้วกี่คนนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่หัวข้อนี้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาเราก็จะพบกับข้อมูลของลูกทีมเราเลยคนที่มีบัตรนะคะแล้วก็จะโชว์เลยชื่อนามสกุลรหัสนะคะแล้วก็บอกสถานะด้วยว่าสถานะเนี้ยเป็นลูกทีมที่เราแนะนำติดตัวมาหรือว่าหลุดมาจากคนอื่นนะคะหรือว่าเขาแซงเราไปแล้วก็จะมีแจ้งสถานะบอกทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะต้องหมายเหตุเลยนะคะต้องแจ้งก่อนนะว่ารายงานที่ข้อมูลบัตรในหน้าประกันชีวิตที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิก AML หรือเป็นสมาชิกของฝั่งประกันชีวิตก็ได้นะบางคนมีส่งในส่งของตัวบัตรประกันชีวิตเข้ามานะคะแล้วก็เพิ่มข้อมูลไปให้นะตรงนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าลูกทีมของเราเป็นสมาชิก AML หรือฝั่งประกันชีวิตแล้วหรือยังก็ต้องรบกวนติดต่อทางฝั่งประกันชีวิตอีกทีนึงนะคะเพื่อเช็คสถานะนะวันนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับตัวหัวข้อออนไลน์นะคะเป็นยังไงบ้างคะง่ายๆเลยเราสอนแค่หัวข้อหลักๆที่พี่ๆสมาชิกใช้เป็นประจำนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบ MGM หรือว่าหัวข้อออนไลน์ก็ยังงงหรือวันนี้วิทยากรอาจจะเร่งรีบนิดนึงเพราะว่ายังมีอีกหลายหัวข้อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฝ่ายการตลาดนะโทรเข้ามาได้ที่ฝ่ายการตลาดหรือว่าเป็นในส่วนของแจ้งอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่า LINE แอดของฝ่ายการตลาดเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ได้นะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับหัวข้อออนไลน์ก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่รับฟังกันจนจบหัวข้อนะคะเดี๋ยวไปในหัวข้อถัดไปเลยนะคะ